สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปทักษะออนโดนขุดหลักฐานคบหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลวัย26ปีดินไม่หลุดแน่นอนเรียกได้ว่างานนี้เป็นคุณแม่ที่ฮอตสุดๆไปเลยทีเดียวในขณะนี้สำหรับคุณแม่สุดสตรองอย่างแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่กำลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มรุ่นน้องปริศนาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนที่โดนเพ่งเล็งว่าจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นหรือเปล่าแต่ทว่างานนี้หนุ่มที่เป็นช้อยในข่าวลือนั้นซึ่งหลายคนก็พากันเดาไปต่างๆนานาโดยมีทั้งต่อธนภพหมอเหน่งสรัญทิมพิธาและอีกหนึ่งหนุ่มที่มาวินสุดๆในตอนนี้ก็คือตีธนพลที่เคยประกาศชอบผู้หญิงแบบแอปทักษะออนกลางรายการมาแล้วและหากย้อนกลับไปส่องที่ Instagram ของแอปทักษะออนต้องบอกเลยว่ามีการกดไลค์หนุ่มคนดังกล่าวอยู่บ่อยๆรวมถึงมีการเข้าไปคอมเมนต์กันอยู่บ่อยครั้งซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานมาตัวแม่แอปทักษะออนที่กำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างตีธนพลวัย26ปีอยู่ก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ